ต่อไปเรามาต่อที่ราศีตุลราศีตุลการงานปีนี้เป็นยังไงบ้างครับปีนี้เนี่ยเรียกว่าตุลนะคะค่อนข้างดีอย่างที่บอกว่ากันกับตุลเนี่ยอยู่ใน5ราศีที่เฮงที่ปังในเรื่องของความรักอย่างที่บอกว่ากันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนรักเก่าๆกลับมาหรือความรักที่โอเคได้เริ่มต้นใหม่แต่ตุลเนี่ยค่ะการงานการเงินมาคู่กันโอ้โหมาคู่กันในที่นี้ก็คือดีไปคู่กันดีคู่กันแต่อุปสรรคก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ดีตัวเองเป็นอุปสรรคให้ตัวเองยังไงครับเช่นการตัดสินใจการแก้ปัญหาความขี้เกียจความหย่อนยานในเรื่องของความช้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขยันเข้าไว้นะคะราศีตุลต้องแอคทีฟเข้าไว้นะครับตื่นให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตื่นให้เร็วขึ้นอย่าปฏิเสธเยอะนะหรือว่าเฮ้ยมีอะไรเข้ามาทำไว้ก่อนเซย์เยสไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะสุขภาพของราศีตุลปีนี้ไม่ได้แย่มากแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความเครียดลงกระเพาะอาหารปวดท้องในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบเป็นโรคเล็กๆน้อยๆให้เกิดความรำคาญหรือว่าเกิดความไม่สบายตัวแล้วก็ในเรื่องของความรักราศีตุลปีนี้เตรียมเฮนะคะทำไมฮะมันปังไงพี่ใครที่แบบอยากมีคนรักใหม่ๆอยากแต่งงานอยากเริ่มต้นชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เริ่มต้นได้ดีนะคะแล้วก็เป็นปีที่ความรักถ้าเราเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าหรือเพิ่งเลิกในความสัมพันธ์เพิ่งจบกับใครไปก็ต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของคนที่จะเข้ามาแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าชวนกันเฮงชวนกันปังเสริมกันเป็นคู่ที่มีบุญวาสนาเสริมกันหรือบางคนอาจจะเจอเนื้อคู่ได้เลยนะปีนี้เรียกว่าราศีตุลเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเลิกลาไปนั่นแต่ว่าเหมือนแบบว่าหมดกรรมก็หมดกรรมอ่ะแต่ก็จะได้ความรักจากคนอื่นๆเข้ามาทดแทนรวมถึงอาจจะแบบว่ามีคนที่แอบชอบมาสารภาพรักด้วยนะเรียกว่าปังจริงๆนะคะของราศีตุลเกี่ยวกับความรักที่นี้วิธีการเสริมเฮงค่ะของราศีตุลต้องบอกว่าวิธีการเสริมเฮงของราศีตุลเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายหลักๆเลยนะคะวิธีการที่จะช่วยเสริมก็คือ1. อยากให้ราศีตุลทำบุญอะไรก็ได้ที่เป็นบุญเฉพาะยังไงครับบุญเฉพาะคืออะไรบุญเฉพาะเช่นบุญกฐินปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวทำได้แค่ประมาณ 20-30 วันด้วยซ้ำต่อปีต้องทำให้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิวเวลรี่ของราศีตุลล่ะครับแน่นอนค่ะจิวเวลรี่ของราศีตุลนะคะส้มอยากจะแนะนำเป็นในลักษณะของนพเก้ารู้จักไหมคะนพเก้าคือที่มีแบบ9เม็ดเรียงกันแล้วก็จะมีตามตำราใช่ก็จะมีหลักๆก็จะเช่นมรกตทับทิมโกเมนอะไรแบบนี้นะคะเป็นราศีที่ใส่นพเก้าแล้วจะช่วยดึงดูดในเรื่องของโชคชะตาที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นหรือว่าในเรื่องของการงานกับความรักเนี่ยให้มันยิ่งเฮงขึ้นไปอันนี้นะคะเรียกว่าใส่เป็นนพเก้าได้เลยนะคะชาวราศีตุลอย่าลืมจดไว้ด้วยนะครับว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างเยอะนะโอเค